งการรอมฎอนแบ่งปันนะคะเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยอันมารฮูมนายแพทย์มูนิฮ์ มุฮัมมัดไบกาเดมนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีความตั้งใจเพื่อที่จะตอบแทนสังคมนะคะเป็นโครงการที่เราจัดทำต่อเนื่องมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็พวกเราเองก็ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของท่านต่อไปนะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและก็ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ยากความลำบากด้านอาหารในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะโดยเราจะจัดทำเป็นถุงยังชีพนะคะประกอบด้วยอาหารและก็ยารักษาโรคเราจะมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเรานะคะผู้มีจิตอาสาในการนำของเนี่ยไปมอบให้ในปีนี้นะคะเราจะเพิ่มในส่วนของทุนการศึกษาด้วยนะคะสำหรับเด็กกำพร้าและก็ยากไร้จากการที่ไปลงพื้นที่จริงมานะคะก็จะมีแบบครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วแล้วก็ยังมีที่ครอบครัวที่พิการซ้ำซ้อนมีเด็กเป็นออทิสติกก็มีปู่ย่าตายายต้องดูหลานกันเองเราก็อยากไปช่วยเขาให้แบบโรงพยาบาลได้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือค่ะคนแก่ๆเขาก็จะแบบเงียบๆเหมือนพอเราไปเยี่ยมเขาก็ดีใจแบบนี้ค่ะเหมือนการบริจาคของเราที่แบบจาก400บาทและเราก็ได้แบบว่าไปเติมเต็มคนอื่นแบบนี้ค่ะมันก็ดูมีความสุขดีค่ะจากที่ได้ไปสัมผัสผู้ที่ได้รับการแบ่งปันถุงนะคะเราได้มีการรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีแต่ผู้ชราที่ดูแลกันเองแล้วก็เป็นคนไข้ติดเตียงที่ต้องมีการอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยที่ไม่มีรายได้ในการที่จะมาซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะคะทางกองทุนเนี่ยเมื่อได้รับทราบปัญหาแล้วเราก็จะได้มีการนำเงินของกองทุนไปช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมที่เราใส่ในถุงรอมฎอนแบ่งปันนะคะแรงจูงใจที่เข้าโครงการนี้นะคะก็คือได้ดำเนินรอยตามหมอมูนิธ เบกาเดมค่ะได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ช่วยเหลือคนที่ว่าลำบากว่าบางครอบครัวก็อดมื้อกินมือบ้างก็มีเด็กส่วนหนึ่งที่ว่าขาดหยุดเรียนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะคะที่บริจาคเข้ามาช่วยโครงการรอมฎอนแบ่งปันสำหรับโครงการรอมฎอนแบ่งปันเนี่ยมียอดบริจาคเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมาเพราะว่าความตั้งใจของโรงพยาบาลของพนักงานและผู้ร่วมงานทุกท่านรวมถึงท่านผู้บริจาคท่านอื่นๆที่ตั้งใจจะเป็นมือบนในช่วงของเดือนรอมฎอนในวันที่เธอท้ออุปสรรคที่เข้ามาท้าทมขอให้จงอดทนและมีหวังไว้เราจะขอส่งต่อความรักส่งแรงพลังให้เธอก้าวไปสู่จุดหมายด้วยความหวังให้ความฝันเป็นดั่งตั้งใจเราจะขอส่งต่อรอยยิ้มใบนี้ยิ่งกว้างใหญ่ให้เธอและฉันได้เข้าใจเราจะคอยอยู่เคียงข้างกัน